จงเป็นนักเรียนอย่าปล่อยให้ผีต้นไหนกลับมาบ่นได้ว่าการฝึกที่เขาได้รับไปนา้นทำให้เขาต้องผิดหวังสถาบันฝึกอบรมของหน่วยดับเพลิงนิวยอร์กวันหนึ่งในเดือนเมษาย,ยนช่วงต้นทศวรรษที่1980 ถือเป็นฝันร้ายของนักกีตาร์คนหนึ่งแต่กลับกลายเป็นฝันที่เป็นจริงของนักกีตาร์อีกคนหนึ่งในวันดังกล่าวสมาชิกของวงเมโทริก้าซึ่งเป็นวงดนตรีใต้ดินแนวเมทัลได้มารวมตัวกันที่โกดังสินค้าส้มแห่งหนึ่งในนิวยอร์กก่อนถึงเวลานัดบันทึกเสียงเพลงใหม่แล้วแจ้งเดฟมัสเทนซึ่งเป็นมือกีตาร์ของวงว่ามัสเทนถูกไล่ออกจากวงแล้วพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันมากมายเพียงยื่นตัวดด๋วรถโดยสารสำหรับเดินทางกลับซานฟรานซิสโกให้กับมัสเทน ในวันเดียวกันนั้นเคิร์แฮมเมดมือกีตาร์วัยต้นต้นซึ่งมีฝีมือพอตัวและกำลังเป็นสมาชิกข,ของวง Exodus ได้งานดังกล่าวไปเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไม่ทันตั้งตัวและได้ขึ้นแสดงกับวง m e t a l ิ i c a เป็นครั้งแรกในอีกไม่กี่วันต่อมาเราย่อมคิดว่าแฮมเมดรอคอยเหตุการณ์เช่นนี้มาตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นความจริงถึงแม้ว่าในเวลานั้นวงเม t a ริกจะเป็นที่รู้จักแค่วงแคบ,แคบ แต่ก็ดูเหมือนว่าวงนี้จะมีอนาคตสดใสอย่างแน่นอนเนื่องจากผลงานดนตรีของพวกเขาเริ่มผลักดันดนตรีประเภทแพชเมทัลออกจากขอบเขตเดิมๆซึ่งทำให้วงกลายเป็นดาวเด่นสำหรับแฟนกลุ่มเล็กๆไม่กี่ปีหลังจากนั้นเมทอริก้ากลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่โด่งดังที่สุดในโลกและมียอดขายกว่า100ล้านอัลบัม้มแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวแฮมเมดน่าจะเริ่มตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ทาให้เขารู้สึกว่าตัวเองหดเล็กลงนั่นคือ แม้ว่าเขาจะเล่นดนตรีมานานหลายปีและได้เข้าเป็นสมาชิกหนึ่งของวงเมโทริกาแต่เขาก็ยังไม่เก่งกาจเท่าที่ใจปรารถนาเขาจึงเริ่มมองหาครูสอนกีตาร์แถวบ้านในย่านซานฟรานซิสโกพูดอีกอย่างก็คือถึงแม้จะได้เป็นสมาชิกของวงดนตรีในฝันและเป็นนักดนตรีระดับมืออาชีพแล้วแต่เขาก็ยังยืนกรานว่าตัวเองต้องเริ่มเรียนรู้เพิ่มและยังคงเป็นนักเรียนอยู่ทั้งนี้ครูสอนกีตาร์ที่เขาได้มานั้นมีชื่อเสียงในฐานะครูของครูอีกที รวมถึงได้ทำงานร่วมกับบรรดาอัจฉริยะทางดนตรีอย่างสตีฟไว โจซาติานีซึ่งแฮมเมดเลือกมาเป็นครูนั้นในภายหลังจะก,กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่เก่งที่สุดตลอดการและผลงานดนตรีที่แสดงถึงฝีมืออันแพลวเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็มียอดขายมากกว่า10ล้านอาัลบัม้มซาติานีสอนอยู่ในร้านเล็กๆของเขาในเบิร์เกลและวิธีการเล่นกีตาร์ของเขาก็ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแฮมเมดนี่เป็นความตั้งใจของแฮมเมดที่อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ รวมถึงอยากเข้าใจพื้นฐานให้แน่นขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถสำรวจแนวดนตรีใหม่ๆที่เขาจะได้รับโอกาสเล่นซาติยานี่บอกอย่างชัดเจนว่าแฮมเมดขาสิ่งใดไม่ใช่ความสามารถอย่างแน่นอนในกรณีของเคิร์กประเด็นสำคัญคือเขาเป็นนักกีตาร์ที่เก่งกาจอยู่แล้วตอนที่เดินเข้าประตูมาเขาเป็นมือกีตาร์หลักของวงอยู่แล้วเขาปั้นกีตาร์เป็นแล้วมือขวาของเขายอดเยี่ยม เขารู้วิธีเล่นคอร์ดส่วนใหญ่ดีเขาแค่ไม่ได้เรียนกีตาร์มาในสภาพแวดล้อมที่มีการสอนเรียกชื่อคอร์ดทั้งหลายหรือวิธีการนำทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันนี่ไม่ได้แปลว่าฉันเรียนของพวกเขาเป็นเหมือนกลุ่มติวหนังสืออันแสนสนุกสนานซานติอานี่อธิบายว่าสิ่งที่ทำให้แฮมเมดต่างจากคนอื่นๆก็คือการยอมเปิดใจรับวิธีการสอนที่คนอื่นจะไม่ยอมทนเขาเป็นนักเรียนที่ดีเพื่อนของเขาหลายคนหรือนักดนตรีรุ่นเราเขาเดียวกัน จะเดินหนีไปด้วยความหงุดหงิดพร้อมกับบ่นหรือคิดในใจว่าผมเป็นครูที่ใจร้ายเกินไปซาเดยาียนี่กำหนดกฎการเรียนการสอนไว้ชัดเจนมากพวกเขาจะเรียนกันทุกสัปดาห์และแฮมเมดจะต้องฝึกปลือบทเรียนของเขาทุกสัปดาห์ให้เข้าใจไม่อย่างนั้นจะถือว่าทำให้ทุกคนเสียเวลาและไม่คู่ควรที่จะกลับมาเรียนอีกต่อไปแฮมเมททำตามที่ซาเดยาียนนี่กำหนดตลอดระ,ระยะเวลา2ปีถัดจากนั้น เขาขยันมาเรียนทุกสัปดาห์เพื่อรับฟังคำติชมรับคำตัดสินและฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งในแง่วิธีการเล่นและทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีที่เขาจะต้องใช้เล่นต่อหน้าผู้ชมเป็นพันๆและต่อไปก็จะเป็นหมื่นๆคนและเป็นแสนๆคนหลังจากนั้นอีกแม้หลังจากเรียนมาแล้วเป็นเวลาสองปีเขาก็ยังนำดนตรีท่อนที่เขาต้องเล่นเดี่ยวหรือท่อนที่ต้องเล่นซ้ำๆพร้อมก,กันกับคนอื่นในวงมาปรึกษาซาติอาเน่ และฝึกฝนทักษะการใช้ตัวโนต้ตให้น้อยลงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นรวมถึงการรู้สึกถึงตัวโนต้ตต่างๆแล้วนำเสนอออกมาให้เหมาะสมทุกครั้งที่มาเรียนเขาจะก้าวหน้าขึ้นทั้งในฐานะนักดนตรีและศิลปินพลังของการเป็นนักเรียนนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้ที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการปล่อยให้คนอื่นมีอำนาจควบคุมอีโก้และความทะเยอทะยานของเราด้วยอีโก้จะถูกจำกัดเนื่องจากเรารู้ตัวว่าไม่ได้เก่งกว่าอาจารย์ของเรา ไม่แม้แต่จะใกล้เคียงเสียด้วยซ้ําเราจะยอมจำนวนต่อพวกเขาและยอมตกเป็นรองเพราะเราไม่สามารถเสียแซงหรือหลอกลวงพวกเขาได้การเรียนนั้นไม่มีเคล็ดลับและไม่มีทางลัดอื่นนอกจากการฝ่าฟันไปในแต่ละวันหากเราไม่ทําเช่นนี้เหล่าอาจารย์ก็จะตัดหางเราปล่อยวัดอย่างไรก็ตามคนเรานั้นไม่ชอบคิดว่ามีคนอื่นที่เหนือกว่าตัวเราหรือคิดว่าเรายังต้องมีอะไรที่เรียนรู้อีกมาก เราอยากไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราอยากจะพร้อมทันทีเพราะเรายุ่งวุ่นวายและมีงานท่วมหัวนี่เป็นสาเหตุที่การประเมินความสามารถของตัวเองอย่างถ่อมตนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดในชีวิตแต่การทําเช่นนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการบรรลุความเชี่ยวชาญทุกประเภทการแซงว่าตัวเองมีความรู้นั้นถือเป็นข้อบกพร่องที่ร้แรงที่สุดของคนเราเนื่องจากมันขัดขวางไม่ให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปกว่าเดิมและยาสําหรับการแก้โรคหลายชนิดนี้ก็คือ การประเมินตัวเองอย่างระม,มัดระวังไม่ว่าคุณจะเริ่มชื่นชอบดนตรีประเภทใดก็ตามคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในท้ายที่สุดแฮมเมดก็ได้กลายเป็นนักดนตรีแนวเมทัลที่เยี่ยมยอดที่สุดคนหนึ่งของโลกโดยมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงแนวดนตรีแทชเมทัลจากการเป็นเพียงดนตรีใต้ดินไปสู่การเป็นดนตรีกระแสะหลักที่เฟื่องฟูในระดับโลกยิ่งไปกว่านั้นการสอนยังช่วยให้ซาติอานี่ได้ฝึกฝนและพัฒนาการเล่นของตัวเองจนก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งศิษย์และครูต่างโด่งดังจนมีผู้ติดตามชมการแสดงของพวกเขามากมายทั้งยังพลิกโฉมวงการดนตรีไปตลอดการแฟงคงแชมล็อกผู้บุกเบิกศิละปะก,การต่อสู้แบบผสมและเจ้าของตำแหน่งแชมป์หลากหลายเวทีมีระบบการฝึกสอนนักสู้ซึ่งเขาเรียกว่าบวกลบและเท่ากับแชมล็อกบอกว่าการจะกลายเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมนั้นนักสู้แต่ละคนจำเป็นจะต้องหาใครสักคนที่เก่งกว่ามาช่วยให้เขาได้เรียนรู้ ใครสักคนที่ด้อยกว่ามาช่วยให้เขาได้สอนและใครสักคนที่ทัดเทียมมาเปรียบเทียบและท้าทายเขาวัตถุประสงค์ของสูตรสำเร็จของแชมล็อกนั้นตรงไปตรงมามากนั่นคือเพื่อให้เราได้รับคำติชมอย่างแท้จริงและต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่รู้อยู่แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้จากทุกแงม่มุม วิธีการนี้ขจัดอีโก้ที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจตัวเองเกินไปขจัดความกลัวที่ทําให้เราเครือบแคงสงสัยตัวเองและขจัดความเกียดค้านที่ทําให้เราลอยชายไปวันๆแชมล็อกตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับตัวเราเองนั้นทำร้ายคุณได้ตัวผมตั้งใจที่จะเป็นนักเรียนอยู่เสมอ นี่คือหัวใจของศิลปะก,การต่อสู้คุณจำเป็นต้องใช้ความถ่อมตัวเป็นอาวุธและยอมเป็นรองใครบางคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจคุณต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่าคนอื่นรู้มากกว่าคุณแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากความรู้ของคนอื่นจงสอหาคนเหล่านั้นแล้วทำลายภาพลวงตาเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณสร้างขึ้นมาเองการคิดแบบนักเรียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงศิลปะก,การต่อสู้หรือวงการดนตรีเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องรู้หลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบใหม่ๆที่นำสมัยนักปรัชญาก็ต้องเข้าใจปรัชญายอย่างท่องแท้และรู้ว่าตัวเองรู้น้อยเพียงใดเช่นเดียวกับโซเกติสนักเขียนจำเป็นต้องรู้ลักษณะของบทประพันธ์ที่ดีรวมถึงต้องอ่านผลงานของเพื่อนร่วมอาชีพและท้าทายซึ่งกันและกันนักประวัติศาสตร์จำเป็นต้องรู้ประวัติศาสตร์ทั้งยุคโบราณและยุคใหม่รวมถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละยุค นักกีฬามืออาชีพจําเป็นต้องมีทีมผู้ฝึกสอนแม้แต่นักการเมืองผู้ทรงอํานาจก็ยังจะต้องมีที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงเพราะเหตุใดกันคําตอบคือการจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและคงความเป็นเลิศไว้ได้นั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตอะไรกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจําเป็นต้องซึมซับความรู้พื้นฐานทั้งหลายเกี่ยวกับแวดวงของเราโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือติดอยู่กับอดีต เราจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเราทุกคนจำเป็นต้องเป็นอาจารย์คู่กรวดวิชาและนักวิจารณ์ให้กับตัวเองลองคิดดูว่าแฮมเมอส,สามารถทำอะไรได้บ้างในเวลานั้นและเราเองก็จะทำเช่นไรหากอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาโดยพบว่าจูจูตัวเองกลายเป็นนักดนตรีล็อกผู้โด่งดังหรือกำลังจะกลายเป็นดาวเด่นในแวดวงใดก็ตามที่เราเลือก เราย่อมอดไม่ได้ที่จะคิดว่าฉันทำได้ฉันถึงจุดหมายแล้วพวกเขาเขลียคนก่อนทิ้งเพราะหมอนั้นไม่เก่งเท่าฉันพวกเขาเลือกฉันเพราะฉันมีคุณสมบัติเหมาะสมหากตอนนั้นแฮมเมดคิดอย่างนั้นทุกวันนี้พวกเขาก็คงไม่เคยได้ยินชื่อของเขาหรือวงเมทอริกา้าอย่าลืมว่ามีวงเมทัลมากมายจากช่วงทศวรรษที่1980ที่ถูกลืม นักเรียนที่แท้จริงจะเป็นเหมือนฟองน้ําที่คอยดูดซับทุกอย่างรอบตัวจากนั้นก็กรองแล้วยึดเกาะสิ่งที่สามารถซึมซับไว้ได้นักเรียนจะวิพากษ์วิจารณ์และเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองรวมถึงพยายามพัฒนาความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถหันไปจัดการกับหัวข้อถัดไปและความท้าทายถัดไปได้นอกจากนี้นักเรียนที่แท้จริงยังคงเป็นทั้งครูและเป็นนักวิจารณ์ของตัวเองอีกด้วยเขาจึงไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้อีกโก้ เราลองย้อนกลับมาดูตัวอย่างของศิลปะการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งการเข้าใจตัวเองนั้นสําคัญมากเป็นพิเศษในวงการนี้เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามจะพยายามจับคู่จุดแข็งของเขากับจุดอ่อนของเราอย่างต่อเนื่องหากนักสู้ไม่สามารถเรียนรู้และฝึกซ้อมได้ถูกวันและไม่สามารถมองหาจุดที่ยังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่พินิษพิจารณาจุดอ่อนของตัวเอง หรือไม่หยิบยืมกลวิธีจากเพื่อนร่วมวงการและคู่แข่งก็ย่อมถูกจับจุดอ่อนได้และถูกทำลายในไม่ช้าพวกเราที่เหลือก็ไม่ต่างไปจากนี้เพราะเราเองก็ต้องต่อสู้กับบางสิ่งหรือต่อสู้เพื่อบางสิ่งเช่นกันคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่วาดฝันว่าจะทำได้ตามเป้าหมายของตัวเองอย่างไรหรอคุณคงไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนเดียวที่ปรารถนาความสำเร็จหรือความมั่งคั่งจริงไหม คนส่วนใหญ่มักแปลกใจเมื่อได้รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายถ่อมตัวมากแค่ไหนคุณว่าอะไรนะพวกเขาไม่ได้กล้าวล้ารู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์และตระหนักถึงความยอดเยี่ยมหรือโชคชะตาของตัวเองหรอกหรือความจริงก็คือถึงแม้คนเหล่านี้จะมั่นใจแต่การทำตัวเป็นนักเรียนอ,อยู่ตลอดเวลานั้นก็ทำให้พวกเขายังคงถ่อมตัวเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้วอีปิกเตตสัสนักปร,ยยรัชญาลัทธิสโตอ,อิกกล่าวไว้ คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้หากคุณคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณจะไม่พบคำตอบหากคุณทะนงตนและมั่นใจเกินกว่าจะยอมถามคำถามคุณจะไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้หากคุณปักใจเชื่อว่าคุณยอดเยี่ยมที่สุดการยอมรับคำติชมนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นมากในชีวิตโดยเฉพาะคำวิพากษวิจารณ์ที่บาดหูคนเราไม่เพียงจำเป็นต้องรับฟังคำติเตียนที่รุนแรงเท่านั้นแต่ยังต้องเรียกร้องการกระตือรือร้นให้ผู้อื่นวิพากวิจารณเราด้วย เราต้องพยายามสแสวงหาแง่มุมที่เป็นลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนฝูงครอบครัวและสมองของเราเองบอกว่าเรากำลังทำได้ดีเลิศอย่างไรก็ตามอีกโก้ของเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์ทุกวิถีทางใครกันที่จะยอมรับว่าตัวเองจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกโก้ทำให้เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วตัวเราเป็นใครหรือเป็นอย่างไรมันทำให้เราคิดว่าตัวเองวิเศษ สมบูรณ์แบบเป็นอัจฉริยะและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงอีโก้ไม่ชอบความเป็นจริงแต่ชื่นชอบการคิดเอาเองมากกว่าอีโก้ยังไม่ปล่อยให้เรามีโอกาสได้บ่มเพาะตัวเองอย่างเหมาะสมอีกด้วยการจะกลายเป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นในท้ายที่สุดนั้นมักต้องอาศัยช่วงเวลาอันยาวนานภายใต้ความคุ้มเครือซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปลุกปั้มกับหัวข้อหรือปัญหาที่แก้ไม่ตกบางอย่างแต่ความถ่อมตัวจะช่วยให้เราทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้ เพราะเราจะกังวลว่าตัวเองยังรู้ไม่มากพอและจําเป็นต้องเรียนรู้ต่อไปในขณะที่อีกโก้นั้นจะเร่งเราให้เรามุ่งตรงไปยังจุดหมายโดยให้เหตุผลว่าการอดทนอดกลั้นเป็นเรื่องของคนขี้แพ้พร้อมๆกับที่ทําให้เราเข้าใจผิดว่าความใจเย็นเป็นจุดอ่อนทั้งยังทึกทักเอาว่าเราดีพอที่จะแสดงความสามารถของเราให้โลกได้เห็นแล้ว ในขณะที่เรานั่งเพื่อทบทวนงานที่ทำนำเสนอแนวคิดเป็นครั้งแรกเตรียมตัวเปิดร้านแรกของตัวเองหรือมองไปที่ผู้ชมในการซ้อมใหญ่อีโก้จะเป็นศัตรูของเราเสมออีโก้จะติชมเราในแบบที่ห่างไกลจากความเป็นจริงอย่างไร,ร้กาศอีโก้จะแก้ตัวในเวลาที่เราไม่ควรมีข้ออ้างอีโก้จะขัดขวางเราจากการพัฒนาตัวเองโดยการบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องดีขึ้นไปกว่านี้แล้วแต่หลังจากนั้น เราก็จะต้องมานั่งสงสัยว่าทําไมผลลัพธ์จึงไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาทําไมคนอื่นถึงดีกว่าเราและทำไมความสําเร็จของพวกเขาจึงยั่งยืนกว่าทุกวันนี้หนังสือราคาถูกเหลือเกินส่วนวิชาวความรู้ต่างๆก็เรียนได้โดยไม่ต้องเสียเงินเทคโนโลยีช่วยขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงครูอาจารย์เราไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่ศึกษาเรา่เรียนอีกต่อไปนอกจากนี้เรายังมีข้อมูลมากมายอยู่ตรงหน้าซึ่งทําให้ไม่มีข้ออ้างที่จะหยุดเรียนรู้อีกด้วยทั้งนี้ ครูอาจารย์ของเราไม่ได้มีแค่คนที่เราเสียเงินจ้างมาแบบที่แฮมเมดจ้างซาติอานี่และไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนสอนการต่อสู้เหมือนในกรณีของแชมล็อก ok. ครูอาจารย์จํานวนมากไม่คิดค่าตัวพวกเขายินดีสอนเราเพราะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยอายุน้อยเช่นเดียวกับเราและมีเป้าหมายเดียวกันกับเราส่วนอีกหลายคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองกําลังสอนอยู่พวกเขาแค่ทําตัวเป็นแบบอย่าง หรือพวกเขาอาจเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งทิ้งบทเรียนไว้ให้ในหนังสือและบทความต่างๆอย่างไรก็ตามอีโกจะทำให้คนเราหัวดื้อและต่อต้านคำติชมซึ่งผลักใสค่ครูอาจารย์ทั้งหลายออกไปหรือปิดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงพวกเขานี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสํานวนโบราณที่ว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมครูก็จะปรากฏตัวขึ้น